สวัสดีครับในคลิปที่แล้วได้พูดทิ้งท้ายว่าเขมรอ้างว่าบรรพบุรุษของตนเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดแต่เมื่อถามว่ากษัตริย์องค์ใดสร้างกลับตอบไม่ได้ถ้าอ้างว่าบรรพบุรุษสร้างปราสาททำไมไม่รู้สึกหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างกลับทิ้งเมืองเสียมราชไปเมื่อพุทธศักราช1974ไปตั้งเมืองหลวงใหม่หลายแห่งและย้ายไปพนมเปญเมื่อพุทธศักราช2409รวมทิ้งเมืองเสียมราชไป435ปีในเพจศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2566เขียนโดยกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังดังนี้ครับชื่อของอองรีมูโอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ค้นพบปราสาทนครวัดขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์กันว่าความคิดนี้เป็นมายาคติเพราะเมืองพระนครและปราสาทนครวัดไม่เคยสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงและยังคงเป็นที่รู้จักของชาวเขมรเสมอมาในฐานะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อการจาริกแสวงบุญทั้งก่อนหน้ามูโอก็มีชาวตะวันตกคนอื่นเคยเดินทางมาแล้วด้วยค.ศ. 1586อันโตนิอูดามักดาเลนาบาหลวงโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกผู้ค้นพบนครวัดคนแรกที่เดินทางมายังปราสาทนครวัดและจึงส่งมอบบันทึกของเขาให้จิโอกูดูโกตูนักประวัติศาสตร์ชาวโปรตุเกสซึ่งเขียนไว้ว่ายากนักที่จะพรรณนาปราสาทนครวัดด้วยปลายปากกาของเขาค.ศ. 1609บาโตโลมเดอาเคนโซล่าชาวสเปนเดินทางไปนครวัดและบันทึกสภาพของเมืองพระนครไว้อย่างละเอียดโดยเปรียบเปรยว่าเมืองนี้ช่างยิ่งใหญ่นักไม่ต่างจากแอตแลนติสในงานเขียนของเพลโตค.ศ. 1668เชเวไรนักบวชฝรั่งเศสมาเยี่ยมชมนครวัดและบันทึกไว้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของอาณาจักรต่างๆในแถบนี้มาช้านานค.ศ. 1857ชาวเอมิลบูเยโวนักบวชฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่เมืองพัตตาบองได้ตีพิมพ์เผยแพร่การเยี่ยมชมเมืองพระนครในหนังสือของท่านชื่อว่าการเดินทางในอินโดจีนระหว่างปี1848ถึง1856ฝากตะวันออกก็มีทำเนียบนักเดินทางสู่นครวัดเช่นกันค.ศ. 1296โจต้ากวนราชทูตชาวจีนบันทึกการเดินทางเข้ามายังเมืองพระนครไว้ในบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนลักซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่3ที่เมืองพระนครยังมีชีวิตและคับคั่งไปด้วยผู้คนค.ศ. 1632เคนเรียวชิมาโนชาวญี่ปุ่นเดินทางมานครวัดหลายฝ่ายเชื่อกันว่าเขาเป็นผู้วาดภาพวาดแผนทองปราสาทนครวัดที่เก่าที่สุดแล้วทำไมอองรีมูโอจึงกลายเป็นผู้ค้นพบนครวัดเรื่องนี้คงต้องยกเครดิตให้กับบันทึกของมูโอที่ชื่อว่าบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในราชอาณาจักรสยามกัมพูชาลาวและอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งส่งอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชาวตะวันตกที่สนใจอารยธรรมตะวันออกทำให้มูโอกลายเป็นผู้ค้นพบนครวัดประกอบกับบันทึกของมูโอสามารถพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจต่อเรื่องราวที่นำเสนอเพราะมันเต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นและวิธีการบรรยายของเขาช่วยทำให้ชาวตะวันตกเกิดจินตภาพที่ชัดเจนต่อปราสาทนครวัดโดยง่ายด้วยการเปรียบเทียบว่านครวัดนครธมเหมือนกับสถาปัตยกรรมกรีกโรมันและอียิปต์ดังเช่นข้อความที่ว่านครวัดยิ่งใหญ่อลังการกว่างานสถาปัตยกรรมใดๆที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวกรีกและโรมันและใครเล่าจะสามารถระบุนามไมเคิลแองเจโลแห่งดินแดนตะวันออกผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ประสานทุกชิ้นส่วนได้ลงตัวเหมาะเจาะด้วยศิลปะอันน่าชื่นชมเป็นที่สุดเป็นต้นจบข้อความจากเพจศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับทีนี้มาดูข้อความในหนังสือตำนานแห่งนครวัดเขียนโดยจิตภูมิศักดิ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ปรับปรุงใหม่ข้อความในหน้า156มีข้อความโดยสรุปว่าในปีพุทธศักราช2454ศาสตราจารย์ยอสเซเดสับสนในลำดับชื่อพระนามกษัตริย์เขมรโบราณว่าพระบรมพิษณุโลกผู้สร้างนครวัดคือใครแล้วพิมายก็เข้ามาเป็นกุญแจสำคัญบั้นท้ายสุด10ปีต่อมาคือในปี2463ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้สำเนาจารึกปราสาทหินพิมายไปศึกษาและแปลปรากฏว่าเป็นเรื่องขุนนางเขมรในราชสำนักของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่1
ออกมาสร้างเสริมบางสิ่งที่ปราสาทหินพิมายเมื่อปีพุทธศักราช1651ขุนนางผู้นี้คือพระกัมรเตงอันศรีวิเรนทราธิบดีวรมันแห่งเมืองโชคพกุลรัชกาลของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่1มีระยะเวลาสั้นมากคือเพียง5ปีเท่านั้นพอถึงพุทธศักราช1655ก็สวรรคตขุนนางเขมรผู้มีชื่อพระกัมรเตงอันศรีวิเรนทราธิบดีวรมันแห่งเมืองโชคพกุลซึ่งออกมาสร้างเสริมปราสาทหินพิมายยังคงสร้างและฉลองสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นอยู่ที่เมืองพิมายและทำพิธีอุทิศส่วนกุศลถวายพระเจ้าธรณินทรวรมันที่1อยู่ณเมืองพิมายนั้นจนถึงปีที่พระเจ้าธรณินทรวรมันสวรรคตพระองค์น่าจะมีเชื้อสายจากเมืองพิมายหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่ดังนี้คราวนี้สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญคือพระกัมรเตงอันศรีวิเรนทราธิบดีวรมันแห่งเมืองโชคพกุลนี้มาปรากฏชื่อและภาพจำหลักอยู่ในกองหลังของขบวนทัพของระเบียงนครวัดแห่งนี้ด้วยจารึกกำกับไว้ที่นครวัดเป็นภาพสลักของกษัตริย์ในกระบวนแห่ที่ระเบียงคดว่ากัมรเตงชคตปรมวิษณุโลกจากพระนามนี้เองที่ทำให้รู้ว่าชื่อนครวัดเต็มคือวิษณุโลกหรือพิษณุโลกแต่ไม่ทราบว่ากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สร้างภาพสลักมีคำจารึกบรรยายภาพด้วยว่าขุนนางผู้นี้คือพระกัมรเตงอันศรีวิเรนทราธิบดีวรมันแห่งเมืองโชคพกุลแน่นอนที่สุดขุนนางที่สร้างเสริมปราสาทหินพิมายกับขุนนางผู้ตามเสด็จพระบรมพิษณุโลกนี้คือบุคคลคนเดียวกันในที่สุดก็พบว่ากษัตริย์ที่ครองราชต่อพระเจ้าธรณินทรวรมันคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2จึงรู้ได้ว่าพระบรมพิษณุโลกผู้สร้างปราสาทนครวัดคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นั่นเองขอขอบคุณตำนานแห่งนครวัดโดยจิตภูมิศักดิ์และสำนักข่าวอิสราด้วยครับทีนี้มาดูจารึกปราสาทหินพิมายหลักที่3บ้างเพจข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนให้ข้อมูลว่าชื่อจารึกปราสาทหินพิมาย3ชื่อจารึกแบบอื่นๆพิมาย K397 จารึกหลักที่61จารึกที่กรอบประตูซุ้มระเบียงคดปราสาทหินพิมายด้านทิศใต้นม16จารึกหลักที่61 K397 อักษรที่มีในจารึกของโบราณศักราชพุทธศักราช1655ภาษาเขมรด้านบรรทัดจำนวนด้าน1ด้านมี25บรรทัดวัตถุจารึกศิลาลักษณะวัตถุสี่เหลี่ยมอ่านและแปลโดยชำทองคำวันเมื่อปีพุทธศักราช2502ในบรรทัดที่1แปลว่า1030ศกแรม8ค่ำเดือนยี่วันอาทิตย์พระกัมรเตงอันศรีพิเรนทราธิบดีพรม1เมืองโชควกุลสถาปนากัมรเตงชคตเสนาบดีไตรคำว่าศรีพิเรนทราธิบดีพรมบางท่านอ่านว่าศรีวิเรนทราธิบดีวรมันข้อความต้นฉบับอ่านไม่ออกหรอกครับผมจะเขียนข้อความให้ดูตามต้นฉบับที่อ่านได้1 1030ศกอสดมีโรดปุษยะอาทิตยวารานุวารกรรมอารเตอันศรีวิเรนทราธิปติวรมังสรกโชควกุลสถาปนากรรมราเตงชคตเสนาปฏิไตรและปรากฏชื่อนี้อีกในบรรทัดที่24จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้ทราบว่าพระบรมพิษณุโลกคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2นั่นเองนายองรีมูโอพบปราสาทนครวัดเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2403แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดสร้างจนกระทั่งปีพุทธศักราช2463การอ่านจารึกของยอดเซเดจึงทราบว่าผู้สร้างปราสาทนครวัดคือพระเจ้าสุริยวรมันที่2เป็นระยะเวลาผ่านไป60ปีจึงได้ทราบชื่อผู้สร้างจารึกที่ปราสาทหินพิมายหลักที่3จึงเป็นกุญแจไขความลับนี้ไม่ปรากฏว่ามีจารึกเรื่องนี้ในแดนเขมรคนเขมรเองเลยไม่ทราบว่ากษัตริย์องค์ใดเป็นผู้สร้างมูโอเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรียกลางป่าดงดิบในลาวระหว่างการเดินทางสำรวจที่ประเทศลาวหลุมศพของมูโอตั้งอยู่นอกบ้านพนมริมฝั่งแม่น้ำคานทางตะวันออกของหลวงพระบางผมเคยเห็นข้อความในเพจเขมรว่าอยากจะตามหาหลุมศพของมูโอเพื่อจะได้เอากระดูกมาฝังไว้ที่ใกล้ปราสาทนครวัดผมบอกตำแหน่งให้แล้วนะครับถ้าเป็นความต้องการอย่างที่เคยพูดไว้ก็ดำเนินการได้เลยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ